เราไม่ควรจะมาบังคับขีดเส้นกันการแก้ไขปัญหาก็ต้องให้เจ้าที่เขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระดูความเหมาะสมของเหตุการณ์ของสถานการณ์การไปกดดันว่าต้องทำภายวันเดียว2วัน5วัน7วันเนี่ยมันทำให้เจ้าที่เขามีความกดดันและทำงานยากขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอช.ปฏิเสธเอกสารคำสั่งการใช้กำลังจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ให้เสร็จภายใน7วันแต่หากสอช.จะขอคืนพื้นที่การชุมนุมแยกราชประสงค์จะเน้นการปฏิบัติตามเบาไปหาหนักซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและให้เจ้าหน้าที่รักษาระยะห่างจากพื้นที่การชุมนุมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำต่อมาตรการที่เฉียบขาดกรณีที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้แต่จะอยู่ภายใต้กรอบ3ประเด็นคือไม่มุ่งเอาชีวิตระงับยับยั้งสถานการณ์และสมควรแก่เหตุก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการในลักษณะของความเฉียบขาดเพื่อปกป้องชีวิตก็ถือว่าได้พยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสูญเสียอย่างที่สุดแล้วนะครับถ้าท่านยังบุกเข้ามาอีกเจ้าหน้าที่ก็มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบระหว่างการใช้อาวุธเนี่ยก็ต้องมองให้ได้ในสามลักษณะก็คือเราไม่ได้หมายที่จะเอาชีวิตท่านเราทำเพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของท่านให้ได้แล้วก็สมเหตุสมผลโฆษกสอช.ระบุถึงรายงานด้านการข่าวเพิ่มเติมที่มีข้อมูลระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเตรียมระเบิดขว้างไม้แหลมไม้ตอกตะปูและน้ำกรดจึงทำให้สอช.ต้องมีการปรับแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมด้วย